เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อไปข้อ114เนาะเขาให้แผนภาพนี้สำหรับการตอบคำถามใช่ป่ะดังนั้นเราก็ต้องเอาแผนภาพนี้มาเป็นตัวพิจารณาเนาะก็อย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูแผนภาพทีละตัวกันอ่ะมาดูอันนี้มันเป็นแผนภาพของ3การทดลองเนาะเราจะมาดูการทดลองแรกกันการทดลองแรกเขาบอกว่าต่อไฮโดรเจนเข้ากับโลหะ A ใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จากฝั่งนี้ไปเป็นฝั่งนี้เนาะอิเล็กตรอนมันเคลื่อนมันมีลูกศรบอกอยู่แล้วเนาะอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จากฝั่งไฮโดรเจนไปฝั่ง A แล้วเขาบอกว่าเราจะได้ความต่างศักย์ของเซลล์คือ E0 เซลล์เนี่ยเป็น 0.34 โวลต์อ่ะสิ่งเราจะได้คืออะไรการที่เราต่อแบบนี้แล้วอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จากฝั่งนี้ไปเป็นฝั่งเนี้ยเราจะรู้ว่าฝั่งเนี้ยต้องเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งแอโนดแล้วฝั่งนี้มันต้องเป็นฝั่งที่เป็นแคโทดใช่ไหมแล้วจาก E0 ของเซลล์คือแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูในข้อ114เนาะมันเป็นเรื่องของตัวเลขใช่ปะมันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบศักย์ไฟฟ้าของสารที่เขาให้มาเราจึงจำเป็นที่ต้องหามันโอเคปะก็ใช่ว่าจากการที่เรารู้ว่า E0 ของเซลล์เนี่ยมันหาจากการที่เอาe ของฝั่งแคโทดเนี่ยไปลบด้วย e ของฝั่งแอโนดดังนั้นเราก็แทนค่าไปเลย e ของฝั่งแคโทดคือ ea ใช่ปะส่วน e ของฝั่งแอโนดคือ e ของไฮโดรเจนแล้วมันมีค่าเท่ากับ 0.34 สิ่งเราได้คืออะไรพี่เคยให้เราจำไปแล้วใช่ไหมว่า e ของไฮโดรเจนเนี่ยมีค่าเป็น0ดังนั้นข้อถ้าเกิดว่าเราพิจารณาตรงนี้เราจะได้เลยว่าเราได้เลยอย่างแรกก็คือ eของ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.34 เลยจากแผนภาพรูปแรกโอเคปะ E ของ A มีค่าเท่ากับ 0.34 ไปเลยโอเคปะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบที่ B บ้างล่ะ B ก็เหมือนเดิมเนาะอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่จากฝั่ง B ไปหา A เนาะจากฝั่ง B มาหา A ดังนั้นสิ่งได้ก็คือ B ต้องเป็นอะไรแอโนดส่วน A ต้องเป็นแคโทดใช่ไหม e ต้องเป็นแคโทดไอ้ a ต้องเป็นแคโทดดังนั้นถ้าจะหา e ของเซลล์เนาะพี่ขอเปลี่ยนสี e ของเซลล์ก็เหมือนเดิมหาจาก e ฝั่งที่เป็นแคโทดใช่ไหมลบด้วย e ของฝั่งที่เป็นแอโนดซึ่งเรารู้ว่า e เซลล์เท่ากับ 0.62 ไอเนี้ยโจทย์บอกมาแล้วแล้ว e ฝั่งที่เป็นแคโทดคือ e ของอะไร a แล้วก็ e ของฝั่งที่เป็นแอโนดคือ e ของอะไรB ซึ่งจากการทดลองที่1เรารู้แล้วว่า e ของ a มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.34 ดังนั้นเราสามารถแทนค่าเราสามารถแก้สมการหา e ของ b ได้ไหมได้เนาะก็จะได้ว่า e ของ b เนี่ย e ของ b เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ 0.34 แล้วก็ลบ 0.62 เนาะ 0.34 ลบ 0.62 ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลบ 0.28 เนาะลบ 0.28 ดังนั้นเราก็จะได้มาว่าการทดลองที่2เราได้มาว่า e ของ b เท่ากับลบ 0.28 โอเคปะต่อมาการทดลองที่3ก็คล้ายๆกันก็คือมันการทดลองที่3ก็จะคล้ายๆกันก็คือมันก็ต่อเซลล์เหมือนเดิมนั่นแหละเรารู้ว่าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จากฝั่ง a ไปหา c ก็จะได้ว่าขั้ว a ต้องเป็นขั้วอะไรแอโนดส่วนขั้ว c ต้องเป็นขั้วแคโทดดังนั้นจากสูตรเหมือนเดิมค่า e เซลล์หาได้จาก e ของขั้วที่เป็นแคโทดลบด้วย e ของขั้วที่เป็นแอโนดใช่ไหมก็จะได้ว่าค่า e สูตรของเซลล์เนี่ยในโจทย์เขากำหนดมาให้แล้วว่ามันคือ 0.46 ใช่ปะก็คือ 0.46 จะเท่ากับอะไรจะเท่ากับ e ของฝั่งแคโทดเนาะ e ของฝั่งแคโทดคือ e c ลบด้วย e ของฝั่งแคแอโนดคือ e a ก็จะได้ว่า e c เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่เรารู้ว่า e a เป็นเท่าไหร่ 0.34 ก็จะได้เราก็สามารถแก้สมการเลยแก้สมการได้เลยใช่ไหมก็คือจะได้ว่า e c ก็จะเท่ากับอะไร 0.46 บวกด้วย 0.34 เนาะก็จะได้คำตอบเป็น 0.80ก็จะได้ครบแล้วว่า EB EA EB EC เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคปะมีค่าเป็นเท่าไหร่ที่เหลือก็
ตอบคำถามเนาะอ่ะเขาถามมาดูข้อ114กันพี่ขอเอาค่าที่เราหาได้เอามาเขียนเนาะได้ว่า EA เป็นโอ้จะได้ว่า EA เป็นเท่าไหร่เนี่ย 0.34 EB เป็นลบ 0.28 แล้วก็ EC เป็น 0.80 โอเคอ่ะมาดูข้อ1ข้อ1เขาบอกว่าสักไฟฟ้าครึ่งเซนมาตรฐานของ B มีค่าเป็น 0.28 จริงไหมไม่จริงมันต้องเป็นลบใช่ไหมดังนั้นข้อ1ตัดได้เลยเห็นป่ะข้อ1ตัดทิ้งได้เลยอ่ะข้อ2สักไฟฟ้าครึ่งเซนมาตรฐานของ C มีมากกว่าสักไฟฟ้าครึ่งเซนมาตรฐานของ B จริงไหม C มีมากกว่า B จริงไหมจริงเนาะก็คือ 0.8 มากกว่าลบ 0.28 ดังนั้นข้อ2ก็เลยได้คำตอบว่าจริงโอเคป่ะข้อ3สักไฟฟ้าครึ่งเซลมาตรฐานของ A มีค่ามากกว่าสักไฟฟ้าครึ่งเซลมาตรฐานของ C จริงไหม A มากกว่า C จริงปะไม่จริงใช่ไหม A 0.34 แต่ว่า C 0.80 ดังนั้นข้อนี้ไม่จริงโอเคปะข้อ3ไม่จริงเนาะอ่ะข้อ4ครึ่งเซล A เนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อต่อกับครึ่งเซล B จริงไหมก็แน่นอนว่าการที่เราจะรู้เราก็แค่เอา A กับ B มาต่อกันเนาะตรงนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็น B แล้วก็ต่อกันก็จะได้ว่าการที่เราจะรู้ว่ามันเกิดออกซิเดชันหรือไม่เราก็แค่เปรียบเทียบค่า E0 ใช่ไหมจะได้ว่าค่า E0 ของ A มันคือ 0.34 ส่วนค่า E0 ของ B มันคือลบ 0.28 ดังนั้นถามว่าอิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่จาก A ไป B หรือ B ไป A อิเล็กตรอนจะต้องเคลื่อนที่จากฝั่งที่ค่า E น้อยกว่าไปหาค่า E มากกว่าใช่ไหมดังนั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่แบบนี้อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จาก B ไป A ดังนั้นครึ่งเซลล์ A จะเป็นครึ่งเซลล์ที่ได้รับอิเล็กตรอนดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าปฏิกิริยา reduction ส่วนฝั่ง B ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือจะเรียกว่า oxidationดังนั้นถามว่า A เกิดออกซิเดชันถูกไหมก็ไม่ถูกใช่ป่ะก็จะผิดโอเคป่ะก็ดังนั้นข้อ114ก็เลยมีข้อถูกแค่ข้อเดียวคือตอบข้อไหนตอบข้อ2นั่นเองโอเคป่ะตอบข้อ2นั่นเองโอเคเนาะไอข้อ114ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เราต้องอ่านแผนภาพที่เป็นรูปให้เป็นแล้วก็พอเราอ่านเป็นเราจะรู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนแล้วถ้าเขาบอกค่าโวลต์มาตรงนี้หมายถึงกับเขาบอกค่าสากไฟฟ้าของเซลล์มาเราก็ต้องเอาไปคำนวณต่อให้เป็นว่าแน่นอนว่ามันต้องบอกตัวที่เรารู้อยู่แล้วคือ H2 เนี่ยต้องเป็นตัวที่เรารู้พอ H2 รู้เราก็จะรู้ A เราก็จะรู้ B เราจะรู้ C ตามลำดับเนาะดังนั้นต้องมีตัวที่เรารู้อยู่แล้วแหละโอเคป่ะเราถึงจะทำโจทย์อันนี้ได้เนาะโอเคงั้นข้อ114ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ขอผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ